สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือกลุ่มของของหวานหรือขนมพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราดื่มเครื่องดื่มที่มันมีความหวานมากๆหรือขนมที่มีน้ำตาลเยอะๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นมีสารบางตัวที่เราเรียกว่า AGE มันจะไปทำให้เกิดเรื่องของอนุมูลอิสระทำให้เส้นเลือดแข็งนึกภาพง่ายๆเลยถ้าน้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นเส้นเลือดเราก็จะแช่อยู่ในน้ำเชื่อมเส้นเลือดเราก็จะแข็งถ้าเส้นเลือดเราแข็งปั๊บเนี่ยก็จะเกิดอุดตันได้ง่ายแตกได้ง่ายนะคะแล้วสมองเราซึ่งจำเป็นต้องได้เลือดจากเส้นเลือดพวกนี้ก็จะได้รับเลือดไม่พอระยะยาวมันก็จะทำให้มีปัญหากับการทำงานของสมองนอกจากนี้ค่ะน้ำตาลในเลือดที่มันสูงๆก็จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ทำร้ายแล้วก็ทำลายเซลล์สมองโดยตรงด้วยค่ะเราจะกินอะไรดีเพื่อจะบำรุงสมองของเราอันแรกเลยก็จะเป็นกลุ่มของผักผลไม้นะคะในกลุ่มของผักผลไม้เองเนี่ยก็จะมีพวกไฟเบอร์มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่อย่างเต็มที่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยเสริมสร้างแล้วก็ทำให้การทำงานของสมองเนี่ยเต็มที่มากที่สุดอันที่สองค่ะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชอันนี้เน้นหนักว่าขอเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะเพื่อจะให้ได้วิตามินครบถ้วนแล้วก็มีไฟเบอร์ที่เหมาะสมกับแบคทีเรียในลำไส้อันถัดมาค่ะจะเป็นกลุ่มของถั่วนะคะในถั่วเองเนี่ยก็จะมีข้อดีค่ะก็คือจะมีส่วนของวิตามินอีค่อนข้างมากมีน้ำมันมีโปรตีนนะคะแต่ว่าน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะถือว่าเป็นน้ำมันที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานถั่วก็จะดีกับสุขภาพถามว่าทานมากแค่ไหนถ้ามากเกินไปก็อาจจะอ้วนได้เราให้ใช้ปริมาณประมาณกำมือหนึ่งนะคะเวลาเราเอาถั่วใส่กำมือเรานะคะแค่นี้ค่ะอาทิตย์นึงสักประมาณ5ครั้งอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพค่ะทีนี้พอผ่านจากผักไปแล้วเราก็จะมาดูแหล่งของโปรตีนนะคะเราก็จะแนะนำว่าโปรตีนอันนี้มาจากพืชหรือถ้าเกิดจะเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะเน้นให้เป็นเนื้อสีขาวยกตัวอย่างเช่นสัตว์ปีกกินปลานะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งหรือว่าเป็นอาหารทะเล1ครั้งของปลาเนี่ยปริมาณเท่ากับฝ่ามือเรานะคะอันนี้ขนาดเท่าฝ่ามือเราประมาณอาทิตย์ละ1ครั้งอันถัดมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มของน้ำมันที่เราใช้ในการทำอาหารแล้วก็เน้นว่าขอให้เป็นน้ำมันพืชถ้าสมมติว่าใครอยากจะใช้น้ำมันมะกอกก็ตามสะดวกถ้าไม่อยากจะใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันที่มีไขมันชนิดเดียวกันกับน้ำมันมะกอกยกตัวอย่างเช่นน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันคาโนล่าก็สามารถใช้ได้สำหรับอาหารที่ทำลายสมองเราก็ทราบกันแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าเราไม่ได้กินเลยแต่ว่าเราควรจะกินในปริมาณที่เหมาะสมคือน้อยหน่อย